พาพี่น้องมาชมนาเกลือนาเกลือครับนาเกลือดูสาวนาเกลือมันกำลังนมหน้าเขาสิมาหาสาวนาเกลือนมหน้าเข้าจะมาหาสาวนาเกลือนี่เกลือครับมันจุใส่ถุงไว้แล้วครับเป็นกระสอบกระสอบเลยใครครับเสียใหญ่หางานให้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันเหมือนเดิมบรรยากาศนาเกลือค่ะโอ้ค่ะเป็นที่เป็นหลากหลายค่ะบ้านเฮาเฮ็ดหน้าเขาค่ะบ้านเพิ่นเฮ็ดหน้าเกลือค่ะขายเกลือจนรวยไม่รู้ว่ากี่วันนะคะมันถึงจะแห้งค่ะมันจังค่อยตกผนึกมันจังค่อยเป็นเม็ดค่ะตรงนี้เริ่มตกผนึกแล้วค่ะนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับลมบ่ลมคือลมคือบ้านน้ำเฮาอันนี้พ่อปู่ไปนี่ก็เขาต้องทำไร่ครับก็ต้องไล่มาเพราะคนงานมันไม่ได้มีเยอะไงพี่เพิ่นเอาบักยกก้นเอาเลยคนเอาคาดนะที่เขาจะพูดให้มันเป็นกองแล้วเขาจะตักใส่กระสอบมีเสร็จเลยใช่ไหมอันนี้มันท่านได้แห้งค่ะคนไหนบ่คะมันจะใส่กระสอบแล้วก็มันต้องไปทีอะไรอีกถ้าไปกินอ่ะมันต้องไปต้มก่อนเพราะว่าแต่ของเพชรครับเป็นประเภทว่าขายเข้าตลาดกับเดียวโอ้ถ้าไปกินต้องไปต้มต้มแค่ต้มเดียวต้มรับต้มอยู่ทางนู้นก็ใช้ไม้ปืนครับซื้อไม้ปืนแล้วก็เอาปืนต้มแล้วอันนี้เขาไปทำอะไรอันนี้ก็ไปกินนี่ต้องเอาไปเฮ็ดอีกนาเกลือครับนี่ครับนี่ล่ะชิว่าขายเกลือร่วยแบบนี้ล่ะกินได้ลองกินดูดิกินได้เบิดล่ะกินได้ก็เอาล่ะคือจังทะเลมันบ่มันทะเลเลยให้ทำแบบนี้นะคะหน้างานให้ทำแบบนี้รักขี้เล่นกันมากกองไว้ทีว่ามันบักร้อยลอยพันไรเหมือนจริง200ไรให้ทำแบบนี้ค่ะที่เรากินได้เรากินชิมดูหน่อยทดลองนักทดลองก็คือกันกับน้ำบันปูดองไปเลยจับเพิ่งดูเคี้ยวเพิ่งดูกินได้เก็ดกินเก็ดของเขาอันนี้เป็นปูครับตายบ่ปูดองครับปูดองแล้วเอาไปใส่ส้มตำได้เลยเนี่ยแมนส้มตำมันตายแล้วมันบ่ซุปซุปยากินเก็ดโชนะเก็ดเกลือนะกินเก็ดโชกินได้แตะเบิ่งแตะว่ากะกินเรายังรักสุขภาพเราเหรอเป็นน้ำเค็มสอบครับสดสอบตรงนี้นะสอบน้ำเกลือตัวนี้คือน้ำก่อยเค็มอีกแสดงว่าอันนั้นเป็นน้ำจืดใช่ไหมน้ำก่อยน้ำก่อยด้านข้างนี่เป็นน้ำก่อยใช่ความเค็มจะไปเท่าตรงนู้น
อาจจะว่าเข้มทอนมันหนาไหมเข้มจนว่าพ้นเฮ็ดเกียร์ได้ขายฝุ่นละอันนี้ยังไม่ตกผลึกนะคะนี่ต้องรอ15วันค่ะมันได้ใช้รถไถด้วยเหรอใช้ก่อนเลยด้วยค่ะเป็นราคาอยู่เป็นราคาอยู่เห็นคนเบกทรงอยู่บ้านรสชาติของประเทศไทยจุดหนึ่งนะครับที่ใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีอันนี้เรากินอาหารก็จะไม่มีรสชาติเลยจะไม่อร่อยเนาะครับใช่เพราะว่าอาหารทุกอย่างต้องมีเค็มอันนี้ครับต้องมีรสเค็มนำครับหวานตามครับก็เป็นเบาหวานเลยคนขันหวานต้องเวต้าอ่อยนะคะมักหวานใส่น้ำปลาไปก็มีส่วนผสมของเกลือครับปลาแดกก็มีส่วนผสมของเกลือครับอาหารในที่เราปรุงเนี่ยมันจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบที่หลักๆเลยครับอย่างน้ำปลาก็มีเกลือปลาแดกก็มีเกลือเข้าใส่รสดีใส่ข้าวหน้ามีส่วนผสมของเกลือเบิดครับไปไปแกะรถมาเฮ็ดถ้าเป็นแถวยังบ่สมมุติสาครสมมุติตาตาดบ่นั้นเขาจะใช้น้ำทะเลหรือว่าน้ำอะไรคือน้ำทะเลต้นถูกนี่เขาเพิ่นว่าน้ำก้อยค่ะน้ำไม่เค็มปานใดน้ำก้อยแสดงว่าไม่เค็มเท่าไหร่เห็ดเกลือมันสินั่นได้ค่ะเตรียมพร้อมก้อยมันรู้เลี้ยงเนี่ยนะออกก็บ่รู้เลี้ยงคนเปเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมคืองานตรงนี้นะครับผมมันเป็นงานขุดลอกคลองรอบน้ำนะครับนาเกลือนะครับก็คืองานที่นี่มันจะเป็นน้ำเค็มนะครับเราจะมาแช่นานๆไม่ได้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสนิมเราก็ต้องฉาบฉวยครับทำให้รีบเสร็จฮัลโหลครับผมมีรถมาเห็นงานแล้วบริษัทอยู่ไหนเนาะครับอยู่ลำปางเลยแม่ว้าวไปไกลเลยเดินละแสนว่าตักกินอย่างเดียวตักแร่แม่ไปหาแร่ทองคำบ่สิบ่เลื่อยสมอลำปางมาเตะอยู่ลำปางอยู่ไหนแม่อยู่นี่ยังบ่ล่ะทำเพื่อแจ้งห้องเลยมันคือว่าไกลแท้มันบ่คือแล้วอ่ะมันไกลถึงผมมาบึงงานอยู่บ้านอยู่ครับอยู่บ้านดุงเนี่ยอยู่เนี่ยมาเล่นสาวเงินชั่วครับเงินชั่วเงินชั่วต่อให้เดือนละแสนมาทีเดือนละแสนมันอยู่ไกลโพดโอเคเหรอขี่รถมาด้วยขี่รถไปชิงเกียร์บิดมาบึงงานอยู่พี่เหรอไหมครับแม่อยู่บ้านดุงเปล่าบ้านดุงป่ะแมนมันสองตัวรถไว้เมื่อสองเมื่อเนี่ยแต่ไม่นอนพร้อมนะเดี๋ยวสองแอนเลยนะครับเดี๋ยวสิลองถามมึงมู่ให้ดอกเดี๋ยวสิลองถามมึงมู่ให้ดอกสนอกยินดีงานวันละเสียงเอาปลาสมบูรณ์ในรอบไปเสียปลาสมบูรณ์รบต้องหาแล้วปลาบุญขับรถรอบแยกย้ายวันนี้เขามาเอาไปใช้วันเดียวโอ้ของเรารอบบนเรือจากตัวปะมาจงไหวปะบ่ขั้นนั่งอะขั้นหนึ่งเราย้ายผมแบบแล้วว่าอีกแค่เป็นสองขั้นในรถเดียวขั้นหนึ่งก็ยกไหวอยู่วันเนี่ยเป็นงานทำนอกบ้านละขั้นหนึ่งเมื่อวานพอเอาไปซอยแนวชงบ่อยมาละครับไม่ขั้นไรเอามาจิบไปแล้ววันนี้ทำลายซี่ตัวเดียวกันแล้วของเจ้าเนี่ยครับงานยังงานมาเบื้องเนี้ยโอเคมาลองมาดูว่าเป็นตะมาสูงว่าซี่เดือนละแสนครับน้ำมันเขา
จ้าหาเจ้าหาทีมงานมูเบิ่งก่อนถามมูเบิ่งไห้ดอกครับครับรถด่วนเลยเสียครับต้องการรถด่วนเลยมือ1 2มาดิล่ะเอาได้ครับเอาได้เลยครับตัวหาโอเวอร์ดิล่ะครับครับครับพี่ครับเดือนละแสนไปหอดลำปางเลยเหรอไปบ่ได้หรอกเกลือคนกำลังให้คนขุดไส้